กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับขอสวัสดีมิตรผู้ดำบุญทั่วโลกทุกท่านครับครับพบกันดีเช่นเคยนะครับทุกวันพุธเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลตอนนี้ก็เป็นตอนที่12แล้วนะครับวันพุธที่11พฤษภาคม2565ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากว่าท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างไรบ้างซึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องของพระมหาชนกนะครับผู้ยิ่งด้วยความเพียรวิริยะบารมีเนี่ยนะครับเป็นตอนที่3เรื่องราวครั้งที่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่จากเติบโตนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็จะไปชิงราชสมบัติคืนแต่ว่าพอระหว่างเดินทางลงเรือก็อับปางท่านก็ใช้ความเพียรนะครับ
ในการที่จะต่อสู้กับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นะครับด้วยวิริยะอุตสาหะตรงนั้นก็ทำให้นางมณีเมขลาเนี่ยทนไม่ไหวก็ได้นะครับด้วยบุญของท่านด้วยนะครับก็ช่วยให้ท่านมายังเมืองที่ท่านจริงๆต้องมาครองเป็นพระราชาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเสี่ยงทายด้วยราชรถนะครับกุศลรถนะครับก็ทำให้ได้ครองเป็นพระราชาครองราชสมบัตินะครับก็แล้วอันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยจบเมื่อตอนที่ท่านได้ถามว่ากษัตริย์องค์เดิมเนี่ยได้กล่าวอะไรไหมนะครับอามาตย์ต่างๆก็บอกว่ามีอยู่4ข้อที่ท่านจะใครที่จะเป็นพระราชาปกครองเมืองเนี้ยท่านบอกว่าต้องทำ4ข้อนี้หนึ่งให้พระราชนิดาทรงโปรดปรานสองต้องรู้ว่าหัวเตียงเนี่ยที่แท่นบรรทมเนี่ยทั้งหัวอยู่ทิศไหนสามก็คือยกคันธนูที่คนพันคนยกช่วยกันยกเนี่ยต้องยกได้แล้วก็4ข้อสุดท้ายก็คือสามารถบอกที่ตั้งขุมทรัพย์ทั้ง16แห่งได้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาถึงตอนข้อ3กับข้อ4ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับวิทยากรทองพลายขออนุญาตอ่านโอวาทเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมในวันนี้ก่อนนะครับอะไรจะมาสู้ความเพียรกับทำถูกวิธีมันจะมืดตลอดชาติได้อย่างไรมันจะมาสู้คนทำความเพียรอยากถูกวิธีได้อย่างไรมันต้องแพ้เรามีความเพียรและทำถูกวิธีครับเพราะว่าในการใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสวัสดีครับทองกายค่ะก็เสียงเน็ตที่หลุดไหมกายโทษทีค่ะหลุดค่ะเสียงเน็ตไม่ค่อยชัดเลยนะคะเอ้ยเสียงของที่ไม่ค่อยชัดเนี่ยแป๊บนึงพายก็แนะนำค่ะได้ค่ะนะคะเน็ตไม่ค่อยขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพรักยิ่งค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระเถระพระมหาเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะแล้วก็กราบสวัสดียอดกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้รายการเรื่องเล่าในครั้งพุทธกาลนะคะก็ดำเนินมาถึงครั้งที่12แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแรกๆนี่เราตั้งใจเล่าเรื่องของพุทธประวัตินะคะความเป็นมาของพระบรมศาสดาว่ากว่าที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราก็เล่าถึงตอนที่พระราชบิดาและก็พระราชมารดานะคะได้วิวาหะมงคลกันและเราก็หยุดอยู่ตรงแค่นั้นแล้วมาเห็นว่าการสร้างบารมีของพระองค์เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราก็ขอยกทศชาติชาดกนะคะมาเล่าก่อนและก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องราวของการประสูตรนะคะของพระเจ้าชายสิทธัตถะของพระบรมโพธิสัตว์นะคะตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่กว่าพระองค์จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยพระองค์ต้องสร้างบารมีมาอย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะยกเรื่องราวการสร้างบารมีทั้ง10ทัศนะคะในบารมีต่างๆซึ่งเราก็ได้เล่าเรื่องของพระเตมีไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเนกขัมมะบารมีและก็อันนี้เป็นวิริยะบารมีเป็นความเพียร นะคะซึ่งแม้แต่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็ทรงเอามาประพันธ์ดัดแปลงเป็นบางส่วนนะคะก็ทำให้บางคนที่ไม่เข้าใจก็นึกว่าเรื่องพระมหาชนกนี้เป็นบทประพันธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ก็มีค่ะจริงๆแล้วพระองค์ก็เอามาจากพระไตรปิฎกนี้นะคะเพราะว่าพระองค์ซึ้งเห็นถึงความเพียรและก็เห็นถึงความสำคัญของนะคะชาดกเรื่องนี้ก็เลยนำได้มาเล่านะคะซึ่งคราวที่แล้วพิธีกรก็ได้เกริ่นไปแล้วนะคะแต่อเนกอาจจะสะดุดไปบ้างนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่พระบรมโพธิสัตว์ของเราหลังจากที่พระองค์ได้นะคะเสด็จไปเพื่อที่จะไปทำการค้าใช่ไหมคะเรือแตกแล้วก็เทพธิดาก็นำพระองค์มาวางไว้ที่แท่นศิลามงคล
ส่วนเมืองมิถิลานั้นก็ขาดพระเจ้าแผ่นดินปกครองเนื่องจากว่าพระเจ้าโปรชนกเนี่ยไม่มีพระราชโอรสนะคะมีเพียงพระราชบิดาเท่านั้นเองก็เลยทำการเสี่ยงขุสรสนะคะเพราะว่าได้ทำการทดลองต่างๆแล้วว่าใครที่มีความสามารถนะคะที่พิธีกรชายได้กล่าวไว้นะคะใน4ข้อแต่ปรากฏว่าทั้งเมืองนั้นก็ไม่มีใครที่สามารถนะคะผ่านได้แม้แต่ข้อเดียวโปรหิตก็เลยแนะนำว่าให้ทำการเสี่ยงขุสรสนะคะก็คือเสี่ยงทายราชรสนะคะโดยการนำม้าอาชาในนะคะและก็นำไปเพื่อหาบุคคลผู้มีบุญญาบารมีมาสืบต่อราชบัลลังก์นะคะก็ปรากฏว่าได้ไปขุสรสได้ไปหยุดที่พระแท่นมงคลศิลาที่พระบรมโพธิสัตว์ได้หลับอยู่นะคะและปุโรหิตพอดนบรรเลงดนตรีขึ้นพระองค์ก็ทรงนิ่งเฉยนะคะเห็นว่าราชสมบัติมาถึงพระองค์แล้วแต่พระองค์ก็นิ่งเฉยนะคะอันนี้เป็นผู้มีปัญญาที่ปุโรหิตได้กล่าวไว้นะคะว่าท่านจะไม่หวั่นไหวและก็ไม่ตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นเลยไม่แม้จะมองนะคะพอปุโรหิตตรวจดูพระบาทนะคะก็รู้ว่าพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีที่สามารถปกครองราชสมบัติได้แม้ในมหาทวีปทั้ง4นะคะอย่าว่าแต่ทวีปเดียวเลยนะคะก็มีของพี่รัตนาใช่ไหมคะยกมือขึ้นนะคะค้างอยู่หรือเปล่าคะนะคะจากนั้นมานะคะพอรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นโอรสของพระเจ้าอริฏฐชนกนะคะพระราชาองค์ก่อนนะก็ยิ่งแบบปลื้มปิติใจก็เลยตั้งให้พระองค์น่ะราชาพิเศษอ่ะเป็นพระราชาณราชอุทยานนั้นเลยนะแล้วก็เฉลิมพระนามว่าราชานะคะมหาชนกราชนะคะจากนั้นก็เข้ามาที่พระบรมราชวังใช่มั้ยครับทีนี้พระนางสิวรีเทวีเนี่ยที่เป็นพระราชธิดาเมื่อได้ยินค่ะว่าพระมหาชนกก็เกิดความสิเนหาเนื่องจากว่าได้ครองคู่กันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะแต่พระนางก็ต้องการที่จะทดสอบพระองค์เหมือนกับหลายคนที่ผ่านมาก็เลยให้ราชบุรุษเนี่ยไปอัญเชิญพระองค์มานะคะแต่พระองค์ก็ไม่สนใจในคำเชื้อเชิญของพระนางแม้แต่น้อยเลยนะคะแม้พระนางจะพยายามถึง3ครั้งก็ตามพระองค์ก็ไม่สนพระทัยก็เดินชมปราสาทเรื่อยไปนะคะเดินมาจนมาถึงตรงที่พระนางประทับแต่พอพระนางเห็นพระบรมโพธิสัตว์นะคะเดินเยื้องย่างมามีท่าทางสง่างามดุจพญาไกสรราชสีห์พระนางก็ไม่อาจจะทนได้นะคะก็ลุกขึ้นมาต้อนรับด้วยพระองค์เองเลยเอาแขนให้เกี่ยวพระกรเลยนะคะก็ทำให้พระบรมโพธิสัตว์นี่ก็เลยพาเดินนะคะขึ้นไปที่บรมนะคะใต้บรมที่บัลลังก์นะคะใต้มหาเสวตฉัตรและก็ตรัสถามใช่ไหมคะถึงตอนนี้ใช่ไหมคะเหล่าอมาตย์ราชข้าราชบริพารจะทนได้ยังไงล่ะขนาดชื่อได้ยินแค่ชื่อยังแบบว่าโอ้โหขนลุกสู้ชูชันทนไม่ไหวอ่ะแล้วพอแค่ได้ยินชื่อยังไม่เห็นตัวเห็นตัวปุ๊บตอนนี้โอ้โหทนไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องรีบเข้าไปหาเลยยื่นมือให้ด้วยนะนะคะนะคะเพราะว่าเป็นด้วยบุญญาบารมีที่สั่งสมกันมาข้ามภพข้ามชาติด้วยนะคะเป็นเนื้อคู่กันเนาะเนื้อคู่กันมาบุพเพสันนิวาสค่ะก็พอพระองค์ขึ้นไปบนพระเสวตฉัตรแล้วนะคะก็เลยตรัสถามพวกอมาตย์ข้าราชบริพารใช่ไหมคะว่าก่อนที่พระราชาของพวกท่านจะสวรรคตเนี่ยท่านได้ตรัสสั่งอะไรไว้บ้างนะคะอมาตย์ข้าราชบริพารก็ตรัสว่ามี4ข้อนะคะที่เป็นข้อกำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะขึ้นครองราชสมบัตินะคะแต่จริงๆแล้วพระองค์เนี่ยไม่ต้องทดสอบ4ข้อนี้ก็ได้นะเพราะว่าพระองค์ได้เป็นพระราชาแล้วแต่นะคะพระองค์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระราชาด้วยเพียงบุญญาบารมีแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้วยนะคะซึ่งพระองค์จะแสดงให้เห็นว่าจะทำให้พระสกนิกรและก็ผู้อยู่ใต้ปกครองทั้งหมดได้เห็นนะคะว่าได้ก็ได้ยอมรับพระองค์ด้วยความสามารถของพระองค์ด้วยนะคะพระองค์เลยตรัสถามว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะข้อแรกก็คือพระราชากำหนดไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ทำให้พระราชธิดาสิวรีเทวีพอพระทัยนะคะก็จงยกราชสมบัติให้กับผู้นั้นเถอะนะคะพระองค์ก็ตรัสว่าข้อนี้น่ะนะคะพระราชธิดานี่ก็คงโปรดปรานแล้วก็พอพระทัยพระองค์ถึงกับมาต้อนรับพระองค์เองเลยนะคะข้อนี้ก็ให้ผ่านไปก็ขอเป็นข้อที่2เลยว่ามีอะไรนะคะข้อที่2ก็เลยบอกว่าผู้ที่รู้หัวนอนแห่งราชบัลลังก์สี่เหลี่ยมนะคะของบัลลังก์สี่เหลี่ยมได้นะคะก็ตรงยกราชสมบัติให้กับผู้นั้นเถอะนะคะก็พระองค์ก็เลยบอกว่าข้อนี้นะคะดำริในใจนะคะคิดในใจว่าข้อนี้เป็นข้อที่รู้ได้ยากนะต้องใช้อุบายสักอย่างหนึ่ง
เพื่อที่จะรู้นะคะพระองค์ก็เลยถอดปิ่นทองคำนะคะที่อยู่บนศีรษะเนี่ยแล้วก็มอบให้กับพระศิวรีเทวีนะคะบอกว่าให้เอาไปวางไว้ที่บัลลังก์ให้หน่อยนะคะนางก็เลยไปวางที่บัลลังก์นะคะไว้พระองค์ก็สังเกตกิริยาของพระนางนะคะว่าพระนางเอาไปวางไว้ตรงไหนเมื่อเห็นแล้วพระองค์ก็รู้ได้ทันทีด้วยนะคะว่าตรงไหนเป็นหัวนอนก็เลยตรัสถามเหล่าอมาตย์อีกครั้งนึงว่าข้อ2พระท่านว่าไงนะเหล่าอมาตย์ก็เลยบอกว่าผู้ที่รู้หัวนอนนะคะแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมได้พระองค์ก็เลยชี้ไปที่ปิ่นทองนะคะที่วางอยู่ว่าตรงที่ปิ่นทองวางอยู่นั่นแหละคือหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมนะคะซึ่งพระราชธิดานั้นก็ตรัสรับรองว่าถูกต้องแล้วนะคะโอ้โหนะคะพระองค์ก็สามารถตอบได้ถูกแล้วท่านก็บอกว่าแล้วข้อที่3ล่ะข้อที่3นะคะอมาตย์ก็บอกว่าข้อที่3นี่ผู้ที่สามารถยกสหัสถามธนูซึ่งต้องใช้ถึงแรงหนึ่งแรงพันคนนะยกถึงจะขึ้นน่ะนะคะได้ผู้นั้นแหละตรงมอบราชบัลลังก์ให้กับผู้นั้นนะคะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าแท้นั้นก็นำมานะคะพวกนั้นก็พากันนำมานะคะพอนำมาเสร็จพระองค์ก็ยกขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ด้วยพละกำลังของพระองค์ซึ่งมีมากกว่าสามัญชนคนธรรมดานี่หลายร้อยเท่าเลยนะคะก็ด้วยบุญญาบารมีที่พระองค์สั่งสมมหาทานบารมีมาหลายภพหลายชาตินั่นเองนะคะก็ทำให้พระองค์ยกขึ้นได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ของมหาชนทั้งหลายนะเห็นต่างแซ่ซ้องสาธุการกันใหญ่เลยว่าพระราชาองค์นี้เนี่ยเป็นนะคะเป็นจอมพระศกนิกรผู้ที่จะทรงทศพิธราชธรรมโดยแท้เลยนะคะทุกคนก็อันนี้เลยพอนั้นมาพระองค์ก็เลยตรัสถามถึงข้อที่4ข้อที่4ก็คือผู้ที่สามารถบอกที่ตั้งแห่งคุมสมบัติทั้ง16แห่งนะคะคุมทรัพย์ทั้ง16แห่งได้ซึ่งคุมทรัพย์ปริศนาคุมทรัพย์ทั้ง16แห่งนั้นมีอะไรบ้างนะคะพระองค์ก็ตรัสถามว่าพระราชาของพวกท่านน่ะให้ปริศนาธรรมในคุมทรัพย์ทั้ง16แห่งนั้นว่าอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะพิธีกรชายจะถามมั้ยคะนะคะจะให้ข้อคิดก่อนมั้ยคะเอาไปเลยค่ะข้อแรกนะคะผู้ที่นะคะบอกคุมสมบัติที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะคุมสมบัติอยู่ตรงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระองค์ก็คิดพระองค์ก็ให้เหล่าเสนาอมาตย์เนี่ยบอกก่อนนะคะว่าปริศนาธรรมทั้ง16ข้อนะคะทั้ง16ประการเนี่ยที่พระราชาองค์ก่อนเนี่ยตรัสบอกไว้นะมีอะไรบ้างนะคะเราอมาตย์ก็กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าทั้ง16ข้อนั้นมีอะไรบ้างนะคะพอพระองค์ได้ฟังนะคะก็รู้ได้ด้วยก็รู้ได้ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ด้วยพระปัญญาของพระองค์เลยนะคะว่าทั้ง16แห่งนั้นตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพระองค์ได้เห็นแจ่มชัดเลยนะคะเขาบอกเลยว่าพระองค์ได้เห็นแจ่มชัดเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่ลอยเด่นอยู่บนท้องนภาเลยเห็นชัดได้เลยนะคะพระองค์ก็เลยถามไปว่าข้อหนึ่งนั้นมีอะไรใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าขุมทรัพย์ตรงพระอาทิตย์ขึ้นอยากให้พิธีกรชายถามนะคะเป็นข้อด้วยนะคะบางทีคำถามนี้อาจจะอันนี้ลืมไปบ้างนะคะนะคะพระองค์ก็คิดได้ทันทีว่าคำว่าพระอาทิตย์นี่คงไม่ได้หมายถึงพระอาทิตย์ที่เห็นด้วยตาเนื้อหรอกแต่คงหมายถึงพระอาทิตย์นี่ก็คงหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีพระคุณดุจพระอาทิตย์ที่ฉายแสงแด่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายมากกว่านะคะแน่นอนเลยพระองค์ก็เลยตรัสถามเลยว่าพระราชาของพวกท่านน่ะได้เคยนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันในพระราชวังบ้างไหมนะคะเราเอามาก็ตรัสว่าเคยนะคะเคยมาแล้วก็เลยถามว่าแล้วพระองค์ได้ทรงต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าตรงจุดไหนนะคะเสนาอมาตย์ก็บอกว่าตรงจุดนี้จุดนี้นะคะพระองค์ก็เลยชี้บอกว่าให้ไปขุดตรงที่พระราชาต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นแหละนะคะพอขุดลงไปก็เจอสมบัติทันทีเลยนะคะขุมสมบัติทันทีเลยชาวเมืองนะคะพระสงฆ์นิกรแล้วก็เหล่าเสนาอมาตย์ก็ทึ่งเลยนะคะว่าพวกตัวเองนี่ไปขุดกันทั้งวันทั้งคืนเลยตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่เคยจะเจอเลยนะคะแล้วพระองค์ก็ตรัสถามว่าแล้วข้อที่2ก็คือขุมทรัพย์ที่พระอาทิตย์ตกนะคะแล้วทีนี้พระองค์ก็ตรัสถามว่าแล้วพระราชาของพวกท่านน่ะไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าอ่ะตรงจุดไหนนะคะก็เมื่ออมาตย์ชี้บอกจุดว่าเนี่ยมาส่งตรงจุดนี้พระองค์ก็ชี้ไปว่าให้ขุดตรงจุดนั้นแหละนะคะพอขุดก็เจอขุมสมบัติทันทีเลยนะคะซึ่งเป็นหน้า
ที่อัศจรรย์มากเลยนะคะที่พระองค์ทรงเห็นเหมือนเห็นได้ด้วยตาเนื้อเลยนะคะทีนี้ปริศนาข้อที่3ขุมทรัพย์ภายในขุมทรัพย์ภายในนะคะพระองค์ก็เลยบอกว่าขุมทรัพย์ภายในเนี่ยให้ไปขุดตรงธรณีประตูใหญ่ของพระราชนิเวศนะคะภายในนะคะมันก็จะมีธรณีประตูใช่ไหมคะก็ให้ขุดภายในนะคะพอขุดตรงภายในก็เจอขุมทรัพย์ทันทีเลยนะคะแล้วข้อที่สิบใช่ไหมคะก็คือขุมทรัพย์ภายนอกภายนอกก็คือนอกประตูใหญ่ของทวารพระราชนิเวศนะคะก็คือประตูของพระราชนิเวศให้ขุดตรงข้างนอกนะคะพอขุดก็เจออีกนะคะแล้วข้อที่ห้าขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกค่ะขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในภายนอกก็คือขุดตรงด้านล่างธรณีประตูเลยนะคะตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ฝังขุมสมบัติไว้นะคะซึ่งเราอมาตย์ข้าราชบริพารก็สั่งให้ขุดนะคะเพราะขุดก็เจอสมบัติอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยนะคะซึ่งโอ้โหทุกคนก็แซ่สองสรรเสริญตลอดเวลาเลยนะว่าพระราชาองค์นี้อัศจรรย์จริงหนอนะคะทรงมีพระปัญญาที่ลึกซึ้งมีพระอัจฉริยภาพมากเลยนะคะข้อที่6ปริศนาข้อที่6ขุมทรัพย์ขาขึ้นข้อที่6นะคะขุมทรัพย์ขาขึ้นนี่ก็คือพระองค์ก็นะคะตรัสถามอมาตย์ว่าพระองค์ขึ้นช้างเนี่ยนะคะก็คือขึ้นประทับช้างมงคลหัตถีนะคะซึ่งเป็นช้างมงคลของพระราชานี่ช้างเผือกนี่ตรงไหนนะคะก็ไปตรงบันไดทองนะคะขึ้นตรงไหนนะคะก็ให้ขุดอยู่ใต้บันไดทองตรงนั้นแหละนะคะพอขุดก็เจอขุมสมบัตินะคะซึ่งเป็นข้อที่6แล้วที่เจอนะคะปริศนาข้อที่7ขุมทรัพย์ขาลงขุมทรัพย์ขาลงก็คือตรงที่พระราชาเสด็จลงจากหลังช้างมงคลหัตถีนะคะจุดที่พระองค์เสด็จลงนั่นแหละก็คือจุดที่เป็นที่ตั้งของขุมทรัพย์นะคะส่วนปริศนา8ถึง11ขุมทรัพย์ไม้รังใช่ไหมคะขุมทรัพย์ไม้รังทั้ง4นะคะก็คือพระแท่นบรรทมของพระราชานี่จะมีทำจากไม้รังนะคะ4พระแท่นบรรทมเนี่ยทำจากไม้รังล้วนๆเลยพระองค์ก็ให้ขุดที่ฐานพระแท่นบรรทมที่ทำจากไม้รังทั้ง4พระแท่นนะคะก็เจอขุมสมบัติทั้ง4ขุมตรงแท่นของเตียงไม้รังนั้นเลยนะคะปริศนาข้อ12ขุมทรัพย์ในที่โยธ1โดยรอบที่โยธ1โดยรอบก็คือรอบพระสิริสายญาตินะคะคือรอบที่นอนนั่นแหละค่ะก็คือเป็นขุมทรัพย์ที่กะเอาโดย1แอกนะคะที่ถ้าเกวียนนี้มันจะมีแอกใช่ไหมคะที่เทียมโคไว้ซึ่งบางกลุ่มที่เขาบอกว่าปลดแอกก็คือแอกตรงนี้ค่ะที่กดโคเอาไว้นะคะตรงนั้นแหละนะคะเขาก็เอามาวัดโดยรอบให้ได้โยธ1นะคะแล้วก็ขุดลงไปก็เจอขุมสมบัติค่ะข้อ13ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้ง2ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้ง2ก็ถือเอาช้างมงคลหัตถีของพระราชานะคะว่ายืนอยู่ตรงไหนแล้วก็ปกตินี่จะยืนอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ที่โรงช้างนะคะแล้วก็งาของช้างเนี่ยจะหันไปตรงไหนคะก็ถือเอาปลายงาของช้างที่ยืนนั่นแหละค่ะแล้วก็ขุดลงตรงนั้นนะคะก็จะเจอขุมสมบัติข้อที่14ขุมทรัพย์ที่ปลายหางที่ปลายหางก็ช้างก็ปลายหางของช้างมงคลหัตถีนะคะที่ยืนอยู่แล้วก็ปลายหางชี้ตรงไหนก็ขุดตรงนั้นนะคะก็จะเจอขุมสมบัติอันนี้เป็นปริศนาธรรมนะคะที่พระราชาองค์ก่อนให้ไว้ซึ่งใครๆก็คิดไม่ได้แต่พระบรมโพธิสัตว์ด้วยพระปัญญาบารมีของพระองค์เนี่ยสามารถชี้ชัดได้เลยนะคะเหมือนกับตาเห็นเลยนะคะอันนี้ข้อที่เท่าไหร่นะคะข้อที่15ขุมทรัพย์ที่น้ำขุมทรัพย์ที่น้ำนะคะก็ซื้อเอาสระนะคะสระมงคลที่อยู่ในพระราชสถานนี่นะเขตราชสถานนี่นะคะแล้วก็ให้ขุดลงไปที่ใต้สระแล้วก็ตรงกลางนั่นแหละค่ะก็จะเจอขุมสมบัติแล้วก็ข้อ16ข้อสุดท้ายขุมทรัพย์ใหญ่ที่ยอดไม้ขุมทรัพย์ใหญ่ที่ยอดไม้ก็ถือเอาต้นไม้รังขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตราชสถานนี้นะคะพอพระอาทิตย์ขึ้นตรงนะคะแล้วเงาของไม้นะคะมันก็จะคลุมลงตรงนั้นแหละค่ะก็ขุดเอาตรงนั้นก็จะเจอขุมทรัพย์ก็เป็นอันว่าครบ16แห่งนะคะที่พระบรมโพธิสัตว์นะคะท่านสามารถที่จะเฉลยปริศนานะคะ
ทั้ง16ข้อได้อย่างอัศจรรย์ชาวเมืองก็หูนะคะแซ่ซ้องสรรเสริญกันใหญ่ว่าพระราชาองค์นี้เป็นผู้ประเสริฐเป็นบัณฑิตโดยแท้นะคะเพราะว่าพระองค์สามารถที่จะไขปริศนาทั้ง16ข้อได้สามารถทำให้พระราชธิดาพอพระทัยได้สามารถที่จะบอกที่นอนนะคะในบัลลังก์สี่เหลี่ยมได้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมได้และก็สามารถที่จะยกสหัสถามาธนูซึ่งใช้ถึงแรงพันยกได้ทุกคนนี่แบบแซ่ซ้องสรรเสริญนะคะต่างดีใจกันใหญ่เลยนะคะว่าพระราชาองค์นี้เป็นผู้ประเสริฐเป็นบัณฑิตโดยแท้จากนั้นมาก็แต่งตั้งพระองค์อย่างเป็นทางการขึ้นครองราชสมบัตินะคะพระองค์ก็แต่งตั้งพระราชธิดาศิวรีเทวีเป็นพระอัครมเหสีนะคะก็ครองราชโดยธรรมสืบต่อมาขณะที่พระองค์ครองราชนะคะพระองค์ก็ไม่เคยประมาทในชีวิตเลยพระองค์ทรงรู้ดีว่าการที่ได้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายมานี้ก็ด้วยบุญที่พระองค์ได้ทำในครั้งเมื่อปางก่อนนะคะเพราะว่าบุญนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นของกลางของโลกผู้ที่จะได้มาก็ต้องเป็นผู้ที่มีบุญเมื่อไหร่ที่หมดบุญทรัพย์เหล่านี้ก็จะตกเป็นของคนอื่นไปในทันทีดังนั้นพระองค์ก็ดำริในการสร้างโรงทานขึ้นนะคะเพื่อที่จะต่อการสร้างทานมหาทานบารมีข้อนี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างคะพิธีกรก็ถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้สมบัติก็จริงๆแล้วด้วยปัญญาของท่านแล้วก็การสั่งสมบารมีของท่านมานับภพนับชาติไม่ถ้วนก็เลยทำให้ท่านสามารถไขปริศนาทั้ง16ข้อนั้นได้ซึ่งบุคคลธรรมดาถ้าไม่เคยสั่งสมบุญมาเนี่ยอันนี้มันไม่มีบุญพอที่จะไปรองรับสมบัติที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละเพราะว่าถึงจะรู้แต่ว่าถ้าไปขุดก็คงไม่เจอเพราะว่าสมบัติจะมาตามกำลังบุญอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่บอกไว้นะครับเราเป็นลูกคุณครูแม่ใหญ่อยู่แล้วต้องรู้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ศึกษาไว้ว่ากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องสร้างบารมีแล้วก็เจริญรอยตามไปนะครับและที่สำคัญคือแม้ท่านจะครองราชย์เป็นพระราชามีสมบัติมากมายมหาศาลขนาดเนี้ยท่านก็คิดอยู่เสมอว่าชีวิตไม่ควรประมาทต้องหมั่นสั่งสมบุญเสมอนะครับค่ะดังนั้นพระองค์จึงดำริในการตั้งโรงทานขึ้นถึง6แห่งนะคะก็คือตั้งในเขตพระราชฐานกลางพระราชฐานเลย1แห่งแล้วก็ตั้งที่ประตูพระราชนิเวศ1แห่งแล้วก็ประตูเมืองทั้ง4ทิศอีกนะคะทิศละ1แห่งรวมเป็นทั้งหมด6แห่งและพระองค์ก็ให้ตั้งนะคะโรงทานนี้บำเพ็ญทานวัดทุกวันไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียวจากนั้นมาพระองค์ก็นะคะด้วยความที่พระองค์เป็นลูกกตัญญูนะคะพระองค์ก็ได้ให้พราหมณ์ผู้ใหญ่เนี่ยไปอัญเชิญพระราชมารดาและก็อุทิจพราหมณ์ที่เมืองกาลจัมปากะนั้นกลับมาสู่นครมิถิลานะคะพระองค์ก็ทรงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของพระราชมารดาและก็พราหมณ์ที่ดูแลเลี้ยงดูพระองค์มาด้วยนะคะจากนั้นมาพระองค์ก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมและก็สมาทานศีลนะคะก็คือพระองค์จะสมาทานอุโบสถศีลฝึกฝนอบรมตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะสมาทานอุโบสถศีลทั้งทุก7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำไม่เคยขาดเลยนะคะพระองค์ก็ตั้งอยู่ในศีลแล้วก็ครองราชโดยธรรมแล้วก็ทำให้การที่พระองค์นี่ครองปกครองโดยธรรมนี้นะคะทำให้ชื่อเสียงของพระองค์นะคะพระเกียรติคุณของพระองค์นี่ขจรกระจายไปทั่วแว่นแคว้นวิเทหรัฐเลยใครๆก็ปรารถนาที่จะมาเห็นพระราชาอยากจะมาชื่นชมบุญญาบารมีนะคะพระสงฆ์ก่อนก็ต่างนำเครื่องราชบรรณาการนี่เข้ามาถวายนะคะทั้งดอกไม้ของหอมอะไรเนี่ยค่ะมาประจำเลยแล้วก็เจ้าเมืองจากหัวเมืองต่างๆนะคะก็จะนำมหรสพขนาดใหญ่เลยมาแสดงแล้วก็นำผ้าที่พรมที่วิจิตรมาปูลาดจัดการแสดงแล้วก็นำพระอบนะคะดอกไม้ของหอมมาบูชาเป็นเครื่องราชบรรณาการมาเพื่อที่จะชื่นชมบารมีนะคะมาดูบุญญลักษณะของพระบรมโพธิสัตว์นะคะที่ขจรกระจายไปพระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะคะก็ช่วยเหลือด้วยความเมตตาช่วยเหลือทุกคนเลยมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระองค์ก็นั่งอยู่ใต้เสาหนึ่งค่ะก็อันนี้สรุปนิดนึงก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลเรียบพร้อมด้วยยศและโภคะเมื่อไปสู่สถานที่ใดๆย่อมได้รับ
การบูชาในสถานที่นั้นๆก็คือหมายถึงว่าคนที่มีศีลมีธรรมไปที่ไหนใครๆก็รักนะครับแล้วอย่างหนึ่งท่านก็ปกครองด้วยทศพิชัยธรรมก็เลยนำความสุขและความเจริญมาให้สถานที่แห่งนั้นเป็นพูดง่ายว่ามันเป็นตัวนำโชคอะเป็นบุคคลนำโชคให้กับประสงค์นิกรของท่านก็เลยได้รับการต้อนรับทั้งเทวดาก็ปกปักรักษาผู้คนกษัตริย์เมืองต่างๆอะไรเงี้ยก็มาบูชาประสงค์นิกรก็เทิดทูนรักใคร่โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ปกครองด้วยนี่แหละนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านระลึกตลอดเวลาเพราะว่ากว่าท่านจะมาได้สมบัติตรงนี้เพราะว่าจำได้ไหมตกเรือจากปางว่ายน้ำอยู่7วันท่านก็เลยบอกว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรควรทำโดยแท้ถ้าเราไม่ได้ทำความเพียรในมหาสมุทรเราก็จะไม่ได้สมบัติใหญ่ถึงเพียงนี้เนี่ยอันนี้คืออยู่ในใจท่านตลอดว่าคือถ้าท่านวันนั้นท่านยอมแพ้ซะแล้วเนี่ยสมบัติที่ได้เป็นพระราชาตรงนี้จะไม่มีเกิดขึ้นเลยการได้รับการยอมรับการได้รับความรักใคร่จากพระสุนิกรก็จะไม่ได้รับเพราะด้วยความเพียรตรงนี้แหละเลยทำให้ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ๆค่ะนะคะก็สิ่งที่พระองค์ได้มาด้วยความรักความศรัทธาจากพระสงฆ์นิกรก็เป็นที่รักใคร่ของมหาชนทั้งหลายเนี่ยพระองค์ก็คิดเสมอว่าด้วยบุญญาบารมีบุญเก่าของพระองค์ที่สั่งสมมาและก็บุญใหม่ความดีในปัจจุบันที่พระองค์ทำนะคะก็อย่างที่พิธีกรพูดนะคะว่าบุคคลที่ประกอบด้วยความเพียรเนาะประกอบด้วยความเพียรนี่ก็จะได้นำมาถึงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วพระองค์ก็นึกถึงครั้งที่อยู่กลางมหาสมุทรใช่ไหมคะว่าบุรุษพึงนะคะก็คืออย่าพึ่งเบื่อหน่ายในความเพียรนะคะให้ตั้งอยู่ในความเพียรเพราะว่าการที่พระองค์ได้เป็นพระราชาได้สมบัติทั้งหลายเนี่ยก็ด้วยความเพียรทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องนี้ก็เลยเน้นหนักไปที่ว่าทำไมถึงว่าพระมหาชนกนี้วิริยะบารมีเป็นความเพียรเพราะว่าพระองค์เพียรทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วบางคนก็จะมองว่าพระองค์มีความอดทนด้วยมีเนกขัมมะบารมีด้วยประกอบทานบารมีด้วยซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยด้วยกันหมดเลยแต่ความเพียรนี่จะเป็นข้อที่เด่นมากแล้วก็ความที่พระองค์เป็นคนมีศีลใช่ไหมคะก็ทำให้เป็นที่รักใช่ไหมคะอย่างที่กล่าวไว้นะคะก็ทำให้นึกถึงนางวิสาขาด้วยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยงานไหนก็ตามนะคะถ้านางวิสาขาไปร่วมงานเขาถึงจะเรียกว่างานนั้นยิ่งใหญ่จริงแล้วก็มีเกียรติจริงนะคะด้วยความที่นางนี้เป็นคนที่ได้รับความเคารพรักนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมดังนั้นใครที่ได้เชิญนางวิสาขาที่ไปงานของใครไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามในยุคนั้นนะคะถือว่างานนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรตินะคะอันนี้แหละค่ะก็เหมือนกันอันนี้พระราชานี่ก็เหมือนกันทั้งทุกคนนี่อยากจะมาชื่นชมบุญญาบารมีนะคะของพระองค์ทำให้พระองค์นี่ปกครองนะคะทุกๆหัวเมืองต่างๆก็เกรงบุญญาบารมีของพระองค์พระองค์ก็เลยปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทำให้นครวิเทหรัฐเนี่ยมั่นคงและก็มั่งคั่งกว่าเมืองใดๆนะคะว่ากันว่าสมบัติของพระองค์นี่ดังกับสมบัติของท้าวสักกะเทวราชนะคะเพราะว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคงขนาดนั้นเลยทีเดียวของเรานี่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับยังเป็นนางวิสาขาโอเคนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์แล้วก็ไม่พึงตัดความหวังที่จะเข้าถึงความสุขคือหมายถึงว่าก็ต้องมีความเพียรนะครับก็เป็นข้อแรกของอิทธิบาท4เลยล่ะจันทาเวยจิตตาวิมังสาครับค่ะแล้วจากนั้นมานะคะพระองค์ก็มันทำความนะคะมันทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาแล้วก็พระองค์นี่ก็จะนิมนต์พระปัจเจกับพุทธเจ้านี่มาฉันนะคะที่พระราชวังนี่เป็นประจำเลยก็มีการสนทนาธรรมนะคะทำให้สิ่งเหล่านี้ค่ะอยู่ในใจของพระองค์ตลอดเวลาเลยนะคะอยู่ต่อมานะคะพระมเหสีก็คือพระนางศิวลีเทวีก็ได้ประสูติพระราชโอรสนะคะมีลักษณะมีบุญยลักษณะคือมีลักษณะของผู้มีบุญเกิดเลยนะคะรูปร่างงดงามพระประยุรญาติก็เลยร่วมกันตั้งชื่อว่าทีฆาวุราชกุมารนะคะเมื่อพระราชกุมารเติบโตขึ้นพระบรมโพธิสัตว์นะคะพระมหาชนกก็แต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราชนะครับแล้วก็พระองค์ก็ปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมเรื่อยมาเป็นเวลาถึง 7,000 ปีแสดงว่ายุคนั้นคนต้องมีอายุถึงไม่ต่ำกว่า 20,000 ปีนะคะเพราะว่าในอยู่ในวัยที่แบบว่าอายุ
แค่นี้เองนะคะพูดถึงพระองค์แต่งงานก็อายุแค่16เองใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะ17 18เองแต่ว่าพระองค์นี่ครองราชมาเป็นเวลาถึง 7,000 ปีแล้วนะคะทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทำให้ชีวิตของพระองค์นี่เปลี่ยนไปนะคะจากต้นไม้เพียงต้นเดียวนะคะซึ่งเป็นครูสอนธรรมะทำให้พระองค์นี้มีมโนปณิธานนะคะมีตั้งพระหฤทัยที่จะออกผนวดเพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่านายอุทยานนะคะก็ได้นำผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายนะคะในสวนเนี่ยที่มีผลไม้โอชารสทั้งหลายพร้อมดอกไม้นานาพันธุ์นี่มาถวายพระราชาเป็นประจำเลยพระองค์พอทอดพระเนตรเห็นผลไม้แล้วก็ดอกไม้นี่ที่สวยงามพระองค์ก็เลยตรัสกับนายอุทยานว่าอยากจะเข้าไปชื่นชมสวนของนายอุทยานนะคะในพระราชอุทยานนี้สักครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนายอุทยานพอได้ยินดังนั้นดีใจมากเลยว่าพระราชานี่จะมาที่สวนที่ตัวเองดูแลอยู่นะคะก็เลยรีบกลับไปตกแต่งสวนของตัวเองให้เป็นประดุจสวนสวรรค์เลยนะคะเขาบอกว่าให้เป็นประดุจสวนสวรรค์ดีใจมากเพราะว่าสังเกตไหมคะว่าพระราชาองค์นี้เป็นที่รักมากนะคะเป็นที่รักของมหาชนเป็นที่รักของพระสงฆ์นิกรไพร่ฟ้าแม้แต่เสนาอมาตย์นะคะไม่มีใครคิดร้ายคิดจะแย่งราชสมบัติมีแต่คนแบบรักพระองค์มากๆเลยนะคะดูว่ารักมากขนาดไหนนะคะพอพระองค์นะคะตัดกับนายอุทยานเสร็จว่าคือพระองค์จะไปประพาสนะคะสวนของนายอุทยานนายอุทยานก็รีบไปตกแต่งสวนอย่างดีเลยนะคะให้เป็นดังสวนสวรรค์เลยเพื่อรอต้อนรับพระราชาจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นมงคลหัตถีของพระองค์นะคะเสด็จมาพร้อมกับข้าราชบริพารมากันเต็มเลยนะคะมากันทั้งหมดแหละนะคะเพื่อที่จะมาชมสวนของนายอุทยานนะคะชมสวนดอกไม้สวนผลไม้แต่ที่ประตูนะคะประตูอุทยานนั้นนะคะประตูพระราชนิเวศเนี่ยมีต้นมะม่วงอยู่2ต้นต้นหนึ่งนี่แบบมีลูกดกมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะลูกดกสวยงามมากเลยอีกต้นนึงนะคะไม่มีลูกนะคะก็สวยงามตั้งตระหง่านอยู่คู่กันพระราชาเมื่อเสด็จผ่านด้วยพระองค์เพียงลำพังอยู่บนหลังช้างพระองค์ก็เลยเด็ดมะม่วงมาลูกหนึ่งนะคะมาชิมดูปรากฏว่ามะม่วงต้นนี้อร่อยมากนะคะพอชิมลงไปเท่านั้นเลยนะคะมันมีโอชารสนะคะพอแตะที่ปลายลิ้นเท่านั้นแหละหูพระองค์บอกว่ามะม่วงต้นนี้อร่อยมากนะคะพระองค์ชิมลูกหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับออกมาชิมอีกนะคะจะชิมอีกแต่ด้วยความที่จะต้องเข้าไปในพระราชอุทยานเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวพระองค์จะมากินอีกอย่างนี้นะคะซึ่งเหล่าเสนาอามาตย์หรือข้าราชบริพารคนทั้งหลายที่เฝ้าสวนมะม่วงทั้งหลายอยู่แถวนั้นก็รู้นะคะว่ามะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงต้นที่อร่อยมากแต่ไม่มีใครกล้าที่จะกินเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่ารอให้พระราชาอันเป็นที่รักของตัวเองนี้ได้ชิมซะก่อนนะคะถ้าพระราชาได้ชิมก่อนเมื่อไหร่เนี่ยพวกตนถึงจะกล้ากินนะคะดังนั้นพอเห็นพระราชากินแล้วเท่านั้นแหละนะคะเสวยแล้วเท่านั้นแหละพอนั้นมานะคะพวกนี้ก็ทันทีเลยนะคะพากันไปเด็ดมะม่วงแล้วก็มากินกันใหญ่เลยนะคะพวกอมาตย์ข้าราชบริพารที่ตามมาทีหลังนี้นะคะพวกนี้กินก่อนต้นลูกที่อยู่ข้างล่างนะคะที่เก็บได้นี่ก็เก็บกันไปหมดแล้วไอ้ที่ลูกอยู่ข้างบนนี่ก็พากันปีนนะคะปีนแล้วก็หักก้านรานกิ่งหักกิ่งรานใบนะคะเอาต้นมะม่วงนี้แบบว่ากินกันจนหมดต้นน่ะกินไม่พอนะคะทั้งกิ่งทั้งอะไรหักระเนระนาดไปหมดเลยนะคะทีนี้พระราชาเมื่อประพาสพระราชอุทยานชมดอกไม้ชมสวนผลไม้ข้างในเสร็จนะคะก็ตั้งใจเลยว่าจะออกมากินมะม่วงต้นนี้อีกพอออกมาก็ตกใจใหญ่เลยเฮ้ยทำไมต้นมะม่วงเป็นอย่างนี้นะคะพังย่อยยับไปหมดเลยนะคะก็เลยถามอมาตย์ที่ติดตามนะคะค่ะก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้นมะม่วงกลายเป็นแบบนี้ล่ะนะคะราชบุรุษนะคะทั้งหลายนี่เอ้ยอมาตย์ก็เลยตรัสกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระองค์ก็ไม่ได้โกรธนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะลงโทษคนที่ทำลายต้นมะม่วงอะไรแต่พระองค์เกิดสลดสังเวชพระทัยขึ้นมาว่าต้นมะม่วงนะคะที่มีลูกเนี่ยปรากฏว่าถูกทำลายหักกิ่งรานใบหักก้างรานกิ่งนี่ย่อยยับนะต้นนี้แทบโค่นเลยนะคะแต่อีกต้นหนึ่งที่ไม่มีลูกนี่กับสง่างามเขียวขจีเหมือนเดิมนะคะพระองค์ก็เลยเปรียบเทียบเลยว่า
เอาที่ท่านที่ท่านสลดสังเวชนะที่ท่านคิดในคะใจนะว่ามะม่วงต้นยังคงความสดเขียวเหมือนเดิมไม่มีใครมาลุกรานเลาะไม่มีผลแต่ต้นนี้ถูกหักกิ่งร่านใบเพราะอาศัยผลเป็นเหตุแม้ราชสมบัตินี้ก็เช่นกันเช่นเดียวกับต้นไม้มีผลส่วนบรรพชาเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ไร้ผลซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของใครภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลแต่ไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวลตัวเรานี่แหละจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ไร้ผลเราจะสละราชสมบัติออกบวชค่ะพอพระองค์เห็นนะคะเปรียบเทียบต้นไม้นะคะต้นไม้แค่ต้นเดียวนะคะที่ถูกทำลายนี่ทำให้พระองค์คิดเลยนะคะว่าราชสมบัตินี่ก็เหมือนกับต้นไม้มีผลนะคะส่วนบรรพชานี่ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไร้ผลซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของใครนะคะคือปลอดภัยปลอดความกังวลนะคะซึ่งไร้กังวลทำให้พระองค์นี่ตั้งพระชัยขึ้นมาเลยนะว่าพระองค์จักสละราชสมบัติออกบวชนะคะอย่างนั้นเมื่อกลับถึงพระราชวังนะคะพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนปราสาทชั้นที่7นะคะแล้วพระองค์ก็สั่งอมาตย์ไปเลยว่าต่อไปนี้อย่าให้ใครมาหาพระองค์นะให้มาเฉพาะคนที่ส่งข้าวส่งน้ำถ้ามีกิจอันใดเนี่ยของถ้ามีกิจอันใดของบ้านเมืองนี่ก็ให้ปรึกษาอมาตย์นะคะให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของอมาตย์ผู้ใหญ่ไปเถิดเพราะพระองค์รู้ดีว่าบ้านเมืองของพระองค์นี่สงบสุขเลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอยู่แล้วนะคะพระองค์ก็เลยนั่งสมาธินะคะเจริญธรรมอยู่บนปราสาทแล้วก็หันหน้าไปทางทิศอุดรก็คือทิศเหนือที่พระประเจกับพุทธเจ้าเหาะมาจากหิมวันตประเทศแถบภูเขาคันธมาศนะคะพระองค์ก็ระลึกถึงนะคะพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็เจริญธรรมตั้งใจนะคะพระองค์ตั้งใจเจริญธรรมอยู่นั้นเป็นเวลานานนานเลยนะคะทีนี้เราเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารประชาชนทั้งหลายประสบนิกรนะคะก็ให้มีความกังวลเพราะว่าคิดถึงพระราชานะคะเคยเห็นพระราชานี่ออกนะคะออกตรวจนะคะเยี่ยมข้าราชบริพารนะคะมาชมสวนมาชมการแสดงอะไรคือทั้งหลายอะค่ะที่มีความสุขเนี่ยทุกคนก็จะแห่แหนนะคะมาชมบุญญาบารมีของพระบรมโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระองค์นานก็เกิดกังวลกันก็มาประชุมรวมกันมาคุยกันปรึกษากันว่าพระราชาของเราไม่มาออกมาว่าราชการไม่มาดูพวกเราไม่มาชมการแสดงไม่มาชมสวนไม่มาอะไรก็รำพึงรำพันกันไปนะคะแล้วก็พอรำพึงรำพันกันเสร็จแล้วว่าพวกเราจะทำประการใดดีเนี่ยจะทำยังไงดีตอนนี้พระราชาเรานี่นั่งเฉยๆอยู่ข้างบนจะทำยังไงดีว่าแล้วนะคะปรึกษากันเสร็จก็ไม่รู้จะทำคิดทำสิ่งใดก็แยกย้ายกันออกไปนะคะก็คือความคิดถึงพระราชาอันเป็นที่รักนั่นเองนะคะส่วนพระราชานี่ก็บำเพ็ญธรรมเนี่ยเจริญธรรมอยู่บนปราสาทนานนะคะเป็นเวลาถึง4เดือนคิดดูแล้วกันนะคะนานพระองค์เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะพระองค์เจริญธรรมแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่นั้นจนให้การบรรพชานะคะความคิดที่จะออกบรรพชาของพระองค์เนี่ยยิ่งฝังแน่นอยู่ในจิตใจนะคะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆๆๆจนทําให้พระองค์เนี่ยมองเห็นสิริราชสมบัติของพระองค์เนี่ยที่ประณีตงดงามที่อลังการที่มีมากมายเหมือนสมบัติของท้าวสักกะอยู่บนดาวดึงส์พิภพเนี่ยพระองค์มองเห็นสมบัติเหล่านั้นเหมือนกับโลกันตนรกนะคะทั้งที่เป็นเหมือนสวรรค์เนี่ยก็มองเป็นนรกมองเห็นภพทั้ง3เนี่ยเหมือนไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่นะคะพระองค์ทรงเบื่อหน่ายในเบญจกัมมคุณก็เลยคิดที่จะออกบรรพชาเท่านั้นชัยของพระองค์นี่คิดจะออกบวชนะคะพระองค์ก็รำพึงรำพันว่าทำไงที่จะพระองค์จะออกบวชที่จะสละความเป็นพระราชานี้ได้นะคะมาแล้วพระองค์ก็รำพึงรำพันว่าพระราชนิเวศนะคะพระราชสมบัติทั้งหลายเนี่ยที่งดงามประหนึ่งดาวดึงส์พิภพเนี่ยพระองค์ก็รำพันไปว่าตรงนะคะทุกซอกทุกมุมเลยของพระราชวังบรรยายความงดงามของพระราชวังบรรยายเสร็จพระองค์ก็บอกว่าทำยังไงพระองค์จะสละสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ไม่ใช่ว่าพระองค์อะไรอวรสมบัติเหล่านี้นะคะแต่ว่าสิ่งสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนภาระที่พระองค์จะต้องดูแลการเป็นพระราชาเนี่ยการที่จะสละสิ่งเหล่านี้แล้วออกบวชน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะพระอัครมเหสีไหนจะพระศกนิกรไหนจะพระประยุรญาติไหนจะเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ย
นะคะที่จะต้องทัดทานรั้งไว้ไม่ให้พระองค์ไปนะคะเพราะทุกคนนี่จะไม่ยอมแน่นอนเลยพระองค์ก็ว่าทำยังไงดีถึงจะให้หาคนนี้มาครองราชสมบัติต่อได้เนื่องจากตอนนั้นนะคะพระราชโอรสก็ยังไม่โตพอที่จะครองราชสมบัติได้นะคะพระองค์ก็ลำพึงลำพันอย่างนี้ไปนานเลยนะคะเป็นระยะเวลานานเลยก็ทุกวันพระองค์ก็จะลำพึงอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่น้อพระองค์จะได้ออกบวชเมื่อไหร่น้อพระองค์จะได้ละทิ้งสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ละทิ้งวิมานละทิ้งสิ่งต่างๆนะคะที่ประณีตงดงามเนี่ยออกบวชมีอยู่วันหนึ่งนะคะหลังจากผ่านไปนานนะคะจนจะถึงสี่เดือนกว่าแล้วนะคะพระองค์ก็เลยลำพึงนะคะบุญก็คงถึงที่จะได้ออกบวชแล้วนะคะพระองค์ลำพึงถึงผ้ากาสายะว่าเมื่อไหร่พระองค์จะได้หุ่งห่มผ้ากาสายะเมื่อไหร่พระองค์จะได้ปรงหนวดปรงเครานะคะปรงพระเกศาพระมัสสุนะคะพระองค์ก็จินตนาการคิดไปว่าพระองค์นี่นะได้ออกบวชบรรพชานี่คงจะมีความสุขมากนะคะได้ออกบิณฑบาตเหมือนพระประเจกับพุทธเจ้าได้นอนอยู่ในหุบเขาได้ตัดความกังวลได้เปียกฝนได้หลบอยู่ตามเถื่อนถ้ำทั้งหลายได้บำเพ็ญฌานได้อะไรพระองค์ก็คิดอยู่อย่างนั้นนะคะในใจของพระองค์ในที่สุดนะคะพระองค์ก็ตัดสินพระทัยแล้วว่ายังไงพระองค์จะต้องบรรพชาให้ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้พระราชโอรสก็โตพอแล้วนะคะพระองค์คิดว่าจะครองราชต่อได้แล้วนะคะคิดได้ดังนี้พระองค์ก็เลยสั่งราชบุรุษว่าให้ไปหาบาทดินนะคะแล้วก็ผ้ากาสายะมาแล้วก็อย่าบอกใครนะนะคะให้เป็นความลับนะคะเมื่อได้มาแล้วพระองค์ก็ให้ไปสั่งนายภูสามาลาใช่ไหมคะให้มาหาพระองค์และให้มาปรงพระเกศาปรงพระมัสสุก็คือโกนหนวดโกนเคราโกนผมทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วพระองค์ก็ให้บ้านสวยนะคะกับนายภูสามาลาแล้วก็ให้เป็นก็คือให้เป็นไทยให้กลับบ้านไปได้เลยนะคะให้สมบัติมากมายเลยนะคะในการที่มาทำหน้าที่ปรงผมปรงหนวดปรงเขานี่ให้พระองค์แล้วก็อย่าบอกใครให้เป็นความลับพระองค์นี่จะเสด็จออกบวชแน่นอนแล้วเมื่อปรงผมเสร็จนะคะพระองค์ก็นุ่งห่มผ้ากาสายะนะคะผืนหนึ่งผ้าแล้วก็ถือบาตรเดินจงกรมอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดอย่างมีความสุขนะคะคิดว่าพระองค์นี่เป็นเหมือนพระประเจกับพุทธเจ้าที่ได้ออกบิณฑบาตนะคะเห็นไหมคะว่าผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะออกบวชมีเป้าหมายในการบวชที่จะรักในเพศสมณะนะคะแต่ละทิ้งสมบัตินะคะที่โอ้โหอลังการในสมบัติที่มากมายที่แบบวิจิตรเลยนะคะมากมายเลยแต่พระองค์กลับมองว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นเหมือนเครื่องผูกมัดเป็นเหมือนกับนรกโลกันแต่พระองค์คงมองเห็นภาพของบรรพชานี่ลึกไปพระองค์ก็มีความสุขนะคะพอได้ทำแบบนั้นนะคะพระองค์ก็ลำพึงว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอนะคะการบรรพชาเมื่อไหร่เนาะเราจะได้นะคะได้ออกบวชได้ไปอยู่ที่เชิงเขาหิมวันเหมือนกับพระประเจกับพุทธเจ้านะคะพระองค์ก็คิดถึงแต่เรื่องของการออกบวชแต่เรื่องของการทำหน้าที่ของสมณะได้การบำเพ็ญสมณธรรมในที่เงียบสงบในป่าหิมวันนะคะที่เราพระประเจกับพุทธเจ้าฤาษีชีภัยทั้งหลายไปบำเพ็ญกันพระองค์ก็เลยนั่งสมาธิจะค่ะมีภาษิตที่ก่อนที่จะข้ามไปตรงนี้นะครับภาษิตสำคัญบทหนึ่งที่ชนเหล่าใดยินดีแล้วในความสงบแห่งจิตมีใจยินดีแล้วในการอบรมจิตทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นย่อมได้ในสิ่งที่คนทั้งหลายได้โดยยากก็คือมนุษย์เกิดมาเนี่ยมักจะชอบลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งมันไม่ใช่มีเพียงแค่นี้เขามักจะเห็นแต่สิ่งที่เขามองเห็นตรงหน้าแต่สิ่งที่มีความสุขมากกว่านั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สัมผัสได้ด้วยใจนะครับแล้วก็ท่านเลยกล่าวว่าสิ่งที่ได้ยากที่สุดกลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่สัมผัสได้ด้วยใจนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกมักมองข้ามกันเพราะมัวเอาใจไปติดอยู่กับสิ่งของนอกตัวซึ่งเป็นเครื่องล่อให้ติดอยู่กับภพทั้ง3นะครับก็สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่สอนเรามาตลอดว่าให้นั่งหลับตานั่งสมาธิแล้วเราจะพบความสุขซึ่งสัมผัสได้ด้วยใจแล้วที่เรามักจะอยากรวยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเนี่ยขนาดสมบัตินี่ที่พายบอกนี่ไม่ใช่อย่างพระราชาองค์นี้นะไม่ใช่น้อยๆนะถ้าเทียบก็คือเทียบสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะเพราะไม่น้อยกว่าเท้าสักกะเลยนะท่านยังแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนอะไรนะโลกันตนรก
ไปเทอุกอค่ะมันหนักเนาะขั้นใชเก่็บขนาดนั้นนี่ก็แสดงว่าทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปยึดติดมากมายมหาศาลนะครับแต่เพราะวส่าำหรใัจบพ่อท่านชทุ่่มานเพราะใจท่านชุ่มอยู่ในบุญแล้วค่ะตอนนี้ก็คือบรรพชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านแบบต้องการมากที่สุดตอนนี้ทำกให็้คท่ืานอหลเวบงื่พ่ออหอนย่าากยให้เราสัมผัสกับความสุขที่สัมผัสได้ด้วยใจมากกับสัมผัสได้ด้วยตาหรือมือจับต้องได้กายหยาบนะครับเพราะความละเอียดของสิ่งที่เราสัมผัสคือถ้าเราหยุดนิ่งเนี่ยเราจะเข้าใจในสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นและหยุดแรกนี่สําคัญมากค่ะนี่อ่ะกต็อนนคี้ือเราแบบว่าท่านก็มองเลยว่าเพศของนักบวชนี่เป็นประเสริฐกว่าเพศของพระราชานะคะท่านก็จะละทิ้งสมบัติเหล่านี้เพื่อออกบวชท่านก็อย่างที่พี่วสุบอกนะคะว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่ก็จะข้ามไม่พ้นโอคะทั้งสี่นะคะก็คือห้วงน้ําแห่งมหาสมุทรนี้พระองค์สามารถข้ามมาได้แต่ห้วงของโอคะที่มนุษย์ทั้งหลายนี่ยากที่จะข้ามนั้นก็คือห่วงน้ําก็คือกามภพใช่ไหมคะภพของกามภพแห่งกามนะคะทิฏฐิภพนะคะทิฏฐินะคะภพของทิฏฐินะคะแล้วก็อวิชชาใช่ไหมคะมันจะมีอวิชชาก็คือความไม่รู้ด้วยนะคะที่ทําให้มนุษย์ยึดติดนะคะในสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็เลยจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะคะก็เลยตั้งใจเลยว่าจะออกบรรพชาจากนั้นมานะคะพระองค์ค่ะพบม่วงเลยพบธรรมค่ะเมื่อวานพี่เจนอะไรนะอะไคร่ะนพะี่เจพนบเจธรนรมเวมื่ัอนทศุกำรเพ์ลงค่ะพบธรรมเมื่อทำเพลงอันนี้อะไรอ่ะพบธรรมเมื่อเห็นต้นมะม่วงค่ะพระองค์ก็ยังระลึกถึงนะคะเมื่อระลึกถึงต้นมะม่วงต้นนั้นทีไรทําให้พระองค์นี่เกิดสลดสังเวชพระทัยแนบแน่นยิ่งไปนะคะทําให้พระองค์ตัดสินพระทัยเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อนึกถึงต้นมะม่วงนี่แหละทําให้ตัดสินพระทัยเด็ดขาดได้ว่าพรุ่งนี้เช้านี้พระองค์จะเสด็จลงจากปราสาทนะคะแล้วก็เข้าไปที่ป่าหิมพานต์เนี่ยป่าหิมวันแต่ประเทศเนี่ยจะไม่บอกใครเลยนะคะก็ตั้งใจแล้วพอพระองค์ก็เจริญนะคะนั่งสมาธิจนถึงเช้าเลยพอตอนเช้ามาพระองค์ก็ได้อุ้มบาตรนะคะห่มจีวรแล้วก็จะเดินลงจากปราสาทแล้วนะคะกล่าวถึงพระนางศิวลีเทวีพระนางก็มีลางสังหรณ์นะคะว่าไม่เจอพระราชสวามีมา4 เดือนกว่าแล้วนะคะมีความสังหรณ์ว่าพระราชสวามีนี่จะต้องออกบวชแน่นอนนะคะคือคิดในใจว่าจะต้องมีอะไรแน่นอนนะคะเจริญธรรม4 เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะว่าแล้วพระนางนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากฉลาดมากเลยนะคะก็เลยแจ้งแก่นะคะนางคือสนมนางในอีก700 นางที่คุ้นเคยเนี่ยให้แต่งกายในแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยงามเลยแล้วพระนางก็แต่งตัวสวยงามดุจเทพธิดาเลยแล้วก็สั่งกับพวกสนมนางในทั้งหลายว่าให้แต่งตัวสวยๆพูดจาให้ไพเราะแล้วก็ให้ฟ้อนรำให้เตรียมอะไรทั้งหลายเนี่ยให้พร้อมหมดเลยนะเพื่อที่จะไปเข้าพบพระราชาของพวกเราเนี่ยเราไม่เจอท่านมา4 เดือนแล้วว่าแล้วก็นัดกันก็เตรียมการไปแต่เช้าเลยนะคะเหมือนกันนะคะพอไปถึงปราสาทนี่พระนางก็รีบขึ้นไปที่บนปราสาทเพื่อที่จะไปหาพระราชสวามีซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่พระบรมโพธิสัตว์ของเรานะคะอยู่ในเพศสมณะแล้วพระองค์ก็เดินสวนออกมาแต่ด้วยความที่พระนางนี่ตั้งใจจะไปหาพระราชสวามีก็ไม่ได้เอะพระทัยนะว่าสมณะที่อุ้มบาตรเดินผ่านเนี่ยที่สงบเสงี่ยมสง่างามนี่คือพระราชสวามีของพระนางเองพระนางก็เข้าใจว่าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าที่เสด็จมาสนทนาธรรมกับพระราชสวามีนี่เป็นประจำพระนางก็ย่อลงทําความเคารพนะคะเสร็จแล้วพระนางก็รีบวิ่งเข้าไปนะคะพอเข้าไปเสร็จนะคะปรากฏว่าไม่เจอใครสักคนหนึ่งเลยแต่ไปเจอพระเกศาก็คือวางนะคะวางอยู่แล้วก็เครื่องราชาภรณ์ห่ออยู่ก็คือเครื่องทรงของกษัตริย์นะคะห่อไว้ห่อผ้าไว้แล้วก็มีผมก็วางไว้พระนางก็รู้ได้ทันทีนะคะด้วยความฉลาดของพระนางว่าผมเนี้ยนะคะก็เป็นของพระราชสวามีพร้อมเครื่องนี้และสมณะรูปที่เดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่พระประเจกกับพุทธเจ้าแน่นอนเนี่ยต้องเป็นพระราชาอย่างแน่นอนที่เป็นพระราชสวามีสุดที่รักของพระนางแน่นอนว่าแล้วพระนางก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกสนมนางในทั้งหลายบอกว่าให้พวกท่านรีบตามไปนั่นคือพระราชาของเราไม่ใช่สมณะให้รีบตามท่านไปแล้วก็ให้อ้อนวอนให้ท่านกลับมานะคะโปรดวต่ิาดแล้ตวาก็มรตีอบนต่อไป
อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอคะโอเคนะคะก็ต้องสรุปบ้างก็เดี๋ยวพอดีมีก็เหลืออีก3บทสุดท้ายเราจะได้สรุปครั้งหน้าก็จะจคบ่ะเรื่องพระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยวิริยะบารมีนะครับแต่ว่าตอนที่พระนางขึ้นไปเนี่ยท่านได้บอกบริวารที่ขึ้นไปนี่700คนเลยนะ700นางเลยนะแล้วก็ให้แต่งตัวให้สวยที่สุดให้เลิศที่สุดให้พูดด้วยคำที่ไพเราะที่สุดถ้าเจอพระสวามีของท่านนะแล้วก็ขับร้องด้วยลีลาที่งดงามเพื่อช่วยกันผูกใจพระองค์ไว้คือไม่ยอมมารยาหญิงก็ใยชังไ่งก็ใชได้่ก็ต้องเพื่อให้ลต้ิาดงในเบญจกามคุณก็รู้แล้วว่าพระราชสวามีเนี่ยบำเพ็ญธรรมนี่จะต้องแบบว่าน้อมใจในทางบรรพชาแน่นอนแล้วนางรู้แล้วนะคะก็เลยวางแผนแล้วก็แบบหลวงปู่เจอมึงเองมันมาช้าไปแล้วนี่แบบนี้คราบองค์ผมเรียบร้อยถือบาตรผมจีวรแคเร่ียบวัร้นอยเดียวเองนะช้าแค่วันเดบียววชเอนงี่นะยากแค่วันเดียวเองแต่ว่าถ้าเรไืป่องเรจ็ะวเป็กวน่านั้นก็ทันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องเป็นสัปดาห์หน้านะครับพอดีมันจะก็จะจบตอนพอดีนะครั้งหน้าค่ะครับจริงๆวันนี้พุ่งตรงนะพาอยากจะเล่าเรื่องอะไรรู้ไหมค่ะที่ข่าวกำลังดังตอนนี้เลยอยากจะเลา่าเล่าได้ค่ะยังมีเวลาอยโูอ่้นโหะได้เรไืห่มองยาวเรื่องยาวเรื่องยาวมยาักงไงคะยังไงคะเรื่องยังไงกเก็เกริ่นไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าก็ได้ที่เขาทานอุจจาระกันอ่ะโอ้ช้ำคือมันมีในพระไตรปิฎกมีเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์นะเดี๋ยควไว้ำคทรุาวกขหน้ะาไหมคะอาชีวกะซึ่งเรื่องเนี้ยโอ้โหแล้วเราจะไม่น่าเชื่อว่าแบบคือถ้าข่าวที่เราโอ้โหมันแบบกินขี้กินเสมหะกินน้ำลายกินอะไรพวกเนี้ยเราว่าแปลกในพระไตรปิฎกมีเขียนไว้นะหลวงพ่อถึงบอกว่าเรื่องทุกเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมีการแก้ไขอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยในวิธีการแก้ไขนะครับแล้วเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปด้วยตัวเองเลยนะนะคค่ระับนะฮะชีอะไรนะชื่ออะไรนะเนี่ยพี่ก็จำไม่ได้ชีวอะกไระนะชัมพุกะอาชีวกใช่ไหมอ๋อชัมพุกะอาชีวกพอจะคุ้นๆไหมพายเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งค่ะเรื่องนี้น่าสนใจแล้วแบบอัศจรรย์ตะลึกมากกินขี้กินอุจจาระเนี่ยไม่แปลกมากก็คือทำไมคนในถึทงี่แบปบาว่ากไปเชื่อแล้วก็สามารถกินได้นั่นแหละอันนั้นนา่ะไมท่มีี่เหตุทุกอย่างมีเหตุหมดเลค่ยะใช่ใช่ค่ะทุกอย่างมีเหตุอย่างเราท่านๆนี่ก็ไม่มีทางที่จะไปทําอยค่าืงอนั้นแค่เราคิดกเร็าไกม็่จะมีหมุทนางที่จะศรัทธาด้วยแต่ว่าคนที่เขามีกรรมร่วมกันที่แบบว่ามีเหตุที่ตัวเองทํากรรมอย่างพวกนี้มาใช่มีเหตุก็จะพอใจในสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับพวกหนอนพอใจในของเสียของเน่าขขอองงเหมค็นนตมเช่นกันนะคะนะคะโอเคไม่รู้แต่ว่าก็พออ่านเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมยุคปัจจุบันมันก็ก๊อปก๊อปกันมานะก็คุณยายบอกว่ากิเลส3 ตัวแหละโลกนี้ไม่มีอะไรมากโลกกลหลงนะครับแต่ว่าเรื่องครา่วะเป็นยังไงก็สลับกันไปแค่นี้วันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะครับมีเวลา2 นาทีก็คงแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันสําคัญของพวกเราชาวพุทธทุกคนนะครับก็คือวันวิสาขบูชาวันที่15นะครับอย่างเหมือนเดิมครับเรามาระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคเช้าเราปฏิบัติธรรมนะครับใจใสๆนะครับแล้วก็เราจะได้กล่าวคําถวายส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลแล้วก็ถวายพระทานเป็นสังฆทานภาคบ่ายนะครับเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับพิธีอุปสมบทหมู่นะครับสามเณรประเรียนธรรมทั้ง17 รูปที่จะบวชอุทิศชีวิตณโบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนะครับช่วงบ่ายของวันวิสาขาบูชาก็เป็นประเพณีของวัดเรานะครับก็บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขาบูชาสําหรับสามเณรประเรียนธรรมนะครับแล้วก็1 รูปที่เป็นนาคหลวงก็จะบวชที่วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันเข้าพรรษาของปีนี้นะครับคิดว่าคงมีเราก็จะมีนาคหลวงนะครับแล้วก็เรื่องของส่วนต่อขยายนะครับช่วงค่ำจะมีอะไรนะชิตังเมนะครับส่วนธรรมจักรนะครับระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บูชาธรรมมาปูชนียาจารย์ด้วยพิธีพระป่าครับธรรมชัยเพื่อส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่5 มิถุนายน2565ก็ท่านใดร่วมบุญ2 ตารางเมตรนะครับก็วันวิสาขบูชานะครับวันแรงท่านใดจะมาปิดยอดให้ครบ2 ตารางเมตร
หรือ10ตารางเมตรถึง100ตารางเมตรก็วันวิสาขบูชานี้จัดเต็มเลยครับเราจะได้อุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้กับหมู่ญาติของเราด้วยเขาจะได้รับบุญเต็มที่เลยแล้วเขาจะได้เสวยสุขในสัมปรายภพยิ่งขึ้นไปนะครับท่านใดก็ร่วมบุญในวันวิสาขบูชาเติมเต็มเลยฮะวันวิสาขบูชาจัดเต็มได้เลยนะครับจะได้บุญเต็มที่กันทั้งเราแล้วก็ผู้ที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงสำคัญครับภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายที่เราจะร่วมกันส่งไปให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าการนั่งสมาธิเราสร้างสันติสุขภายในแล้วก็จะทำให้เกิดสันติภาพภายนอกซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยคนชาวโลกได้ย้อนกลับว่าการทำสมาธินี่แหละจะทำให้เราพบสุขความสุขที่แท้จริงอย่างเรื่องราววันนี้ที่เราเล่านะครับแม้มีสมบัติมากมายเหมือนกับคลองสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะสมบัติไม่น้อยกว่านั้นยังละทิ้งแล้วก็มองว่าสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับมองเหมือนอะไรนะโลกันเหรอพายโลกันตนรกค่ะเนอะโอ้แปลกดีท่านก็มองแบบคงแบบเบื่อเต็มทนแล้วอ่ะก็เลยแล้วก็เห็นต้นมะม่วงนะครับทำให้ระลึกว่าเราเป็นปริศนาทำได้เหมือนกันเนาะทำให้อะไรนะเกิดสังเวชได้นะต้นมะม่วงเดี๋ยวเราต้องไปดูนะมีต้นไหนที่เรามองแล้วสังเวชบ้างนะพายนะ จะได้ออกบวชบ้างโอเควันนี้ได้เวลาละหนึ่งทุ่มวันนี้มีฝากไหมพายค่ะก็พี่ฝากไอ้ก่อนจะเพราะว่าโอวาทของหลวงพ่อค่ะพี่ฝากโอวาทหลวงพ่อแล้วกันค่ะโอวาทที่จะติดรายการเป็นนำไปใช้ในการเมื่อเราไม่ใส่ใจฟุ้งเดี๋ยวฟุ้งจะหายไปเองนั่งแล้วฟุ้งอย่าไปรำคาญอย่าไปกังวลกับมันความฟุ้งไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเมื่อเราไม่เอาใจใส่ไม่สนใจเดี๋ยวความฟุ้งก็จะหายไปเองแล้วใจก็จะเริ่มหยุดนิ่งสงบแล้วก็สว่างภายในนี่แหละครับสัมผัสความสุขที่แท้จริงมากกว่าสมบัติภายนอกวันนี้คงต้องขออนุญาตนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันฟังธรรมะด้วยกันนะครับเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งนะครับการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่อุตส่าห์ไม่รู้ทนฟังเราหรือเปล่านะพายนะแต่ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่ทางพวกเราทั้งสองคนได้มาเล่าธรรมะให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเราก็ได้บุญนะคะได้ติดตามกันต่อไปนะครับท่านก็ได้บุญจากการฟังธรรมเราก็ได้บุญจากการให้ธรรมทานนะครับอะไรนะอะไรเมื่อที่รถมอเตอร์ไซค์น่ะพายที่หลวงพ่อชอบพูดน่ะไม่มีท่านแล้วอดไม่มีรถท่านเดินน่ะนะคล้ายๆกันนะครับเราก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดวัดแล้วคงได้เจอกันนะครับก็หลังจากอาทิตย์ต้นเดือนที่5มิถุนายนคงได้พบกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยค่ะรายการพรุ่งนี้ด้วยอ๋อพรุ่งนี้หลวงนะใช่ไหมพบกับอาจารย์สิงห์หนเนาะเรื่องราวของบุคคลยุคต้นวิชากำลังเข้มข้นเลยนะคะคราวที่แล้วเนาะฟังแล้วมีกำลังใจมากเลยเนาะเมื่อวานพี่เจริญก็น่ารักเนาะเพิ่งรู้นะว่าทอยนี่เขาเข้าถึงธรรมนะเห็นองค์พระนั่นน่ะนี่น่าทำไมร้องเพลงเพราะเป็นที่รักของมหาชนนะดูอย่างนั้นนะไม่ธรรมดาน้องทอยเราโอเคอนุโมทนาบุญทุกท่านครับวันนี้ต้องกราบลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตากันครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสวัสดีครับขอบคุณพระอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับพระอาจารย์อะไรนะสังเวียนพระอาจารย์พระครูพระอาจารย์ไพศาลค่ะพระอาจารย์พระครูที่อเมริกาพระครูภาวนาวิเทศค่ะพระครูภาวนาวิเทศโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็หลวงพ่อพระอาจารย์อะไรอีกสักท่านหนึ่งค่ะไม่รู้จักชื่อท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงค่ะครับ